พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้จับมือกับนายมัลคัมเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนการหารือทวิภาคีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาตินครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก่อนที่จะเริ่มภารกิจแรกอย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับทีมไทยแลนด์เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษ2018พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะคะโดยหวังให้การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดีไม่ติดขัดปัญหาใดๆจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปะและหารือกับนักธุรกิจไทยทั้งจากภาคบริการและอาหารด้านการก่อสร้างและการธนาคารที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ร่วมกันการประชุม CEO Forum ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานเพื่อแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนให้เติบโตขึ้นโดยนักธุรกิจไทยขอให้นายกรัฐมนตรีแจ้งกับผู้นำออสเตรเลียให้อำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจด้านพลังงานและการบริหารจัดการน้ำในประเทศออสเตรเลียรวมถึงการออกวีซ่าและการลงทุนต่างๆในระหว่างการหารือแบบทวิภาคีกับนายมัลคอมเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียด้วยค่ะ